10อันดับคาแรคเตอร์สุดสวยของโทเมเอะจะมีอะไรกันบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับโยสุดครับผมเม้งนะฮะและนี่คือรายการเปิดเดี๋ยวไม่ใช่สิไม่ใช่จริงๆตารางที่จะต้องลงคลิปในวันเสาร์นี้จะต้องเป็นเปิดคลังสยองนะครับแต่ว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุนิดนึงที่ทำให้ผมมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนรายการเปิดคลังสยองในสัปดาห์นี้ไปก่อนนะครับต้องขออภัยผู้ชมบรรดาที่นี้ด้วยนะครับและส่วน10อันดับคาแรคเตอร์สุดสวยของโทเมเอะในคลิปนี้ที่ผมหามานั้นจะมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับอันดับที่10โทเมเอะผมสั้นจากตอนนิ้วก้อยเอาจริงผมรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นตอนเดียวที่เราจะเห็นโทเมเอะเวอร์ชั่นผมสั้นนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เราก็จะเห็นโทเมเอะในเวอร์ชั่นที่จะเป็นผมยาวทั้งหมดเลยซึ่งก็ทำให้ผมรู้สึกว่าโทเมเอะในเวอร์ชันนี้สะดุดตาอย่างมากโดยที่ในตอนนี้นะครับโทเมเอะเธอก็ได้รับบทเป็นแม่เลี้ยงให้กับบรรดาลูกๆในบ้านถึง4คนด้วยกันซึ่งบรรดาลูกๆของเธอเนี่ยก็ไม่เคยรู้สึกเลยว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงนะครับเพราะว่าแน่นอนสวยขนาดนี้และด้วยคาแรคเตอร์ที่ดูแปลกใหม่ของโทเมเอะในลูกสาวผมสั้นแบบนี้ก็ทำให้เธอติดอันดับที่10นั่นเองครับอันดับ9โทเมเอะผมเปิดเม่งจากตอนชราภาพเอาจริงๆแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันของโทเมเอะที่ผมมองว่าจะบอกว่าน้องตลกก็ไม่ตลกแต่จริงๆน้องก็ดูสวยนะครับคือในเรื่องตอนชราภาพเนี่ยโทเมเอะเธอน่าจะอยู่ในวัยที่กำลังเป็นวัยรุ่นช่วงแตกเนื้อสาวแล้วนั่นเองนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณช่วงวัยม.ปลายจะขึ้นมหาลัยน่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งเธอก็เป็นผู้หญิงที่สวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดยปกติเนี่ยเธอจะไว้ผมที่เป็นเหมือนหน้าม้าแต่ว่าในเวอร์ชั่นของตอนชราภาพเนี่ยเธอจะมีที่คาดผมนะครับที่เสยผมของเธอจนเปิดหน้าผากของเธอบ้านเราอาจจะเรียกว่าเปิดเม่งนะฮะซึ่งเอาจริงๆก็ดูน่ารักเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่เห็นเปิดเม่งน่ารักน่ารักแบบนี้ก็อย่าประมาทเชียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเธอก็ยังคงเป็นโทเมเอะคนเดิมอยู่นั่นเองอันดับ8โทเมเอะสาวแผลเป็นตอนเด็กชายเอาจริงๆตอนนี้เป็นที่ล่ำลืออย่างมากนะครับถูกติดเป็นอันดับ1นะถ้าที่ผมจะไม่ผิดอันดับ1ของวีรกรรมโทเมเอะสุดโฉดซึ่งยอมรับเลยว่าในวีรกรรมของเธอตอนนี้มันโฉดจริงๆคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทำเปิดคลังสยองนะครับแต่เรามาพูดกันถึงเรื่องลุคของโทเมเอะก่อนคือในตอนนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วโทเมเอะเธอเป็นคนที่มีเขาเรียกว่า healing factor หรือว่าระบบการฟื้นฟูตัวเองที่รวดเร็วมากนะครับแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมในตอนนี้ตัวเธอเนี่ยถึงไม่สามารถฮิวแผลบริเวณตัวของเธอได้รวดเร็วเท่าตอนอื่นๆคือก็ฮิวได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งซึ่งในเรื่องตอนนี้ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าโทเมเอะเนี่ยเธอไปเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นทำให้เธอเกิดรอยบาดแผลเต็มตัวไปหมดแต่ก็ได้หนุ่มน้อยคนนี้คอยช่วยเหลือเธอทั้งหมดตั้งแต่คอยเอาอาหารมาให้แล้วก็เอาเสื้อมาให้เธอใส่นะครับซึ่งโทเมเอะก็ได้ทำวีรกรรมที่เสี่ยงติดคุกคดีพรากผู้เยาว์อย่างมากกับการจูบเด็กน้อยคนนี้นะครับนอกจากจูบแล้วเธอยังไปกอดเด็กน้อยคนนี้อีกแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงวีรกรรมอันนั้นมากนะครับเดี๋ยวมันจะหลงประเด็นเกินไปโอเคเรากลับมาที่รูปลักษณ์ของเธอในตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าถึงตัวโทเมเอะเองเนี่ยเธอจะมีรอยบาดแผลเต็มตัวนะครับแต่ว่าเขาโครงหน้าของเธอยังคงเป็นโทเมเอะคนเดิมซึ่งก็ยังคงความสวยไว้เหมือนเดิมดูมีเสน่ห์มากๆเหมือนกับเป็นสาวที่ผ่านสนามรบมาเยอะอะไรประมาณนี้นะครับเปรียบเหมือนเธอมีรอยสักเต็มตัวแต่เห็นมีรอยบาดแผลเต็มตัวอย่างนี้อย่าดูถูกเชียวนะครับเพราะว่าตอนที่กลับคืนล่างแบบปกติแล้วเนี่ยเธอนี่สวยเช้งกระเดะอย่างมากนะครับผมอันดับ7โทเมเอะวัยเด็กจากตอนโจรดักแทงในตอนนี้ผมบอกเลยว่าป่วนอย่างมากนะครับเพราะว่าในตอนนี้ไม่ได้มีโทเมเอะแค่คนเดียวแต่มีโทเมเอะถึง3คนด้วยกันแล้วก็เป็นวัยเด็กผมไม่มั่นใจว่าอายุประมาณเท่าไหร่แต่ว่าไม่น่าจะเกิน10ขวบอันนี้ผมเดานะผมเดาว่าน่าจะไม่เกิน10ขวบนะครับซึ่งคาแรคเตอร์เด็ก2คนแรกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับโทเมเอะร่างปกตินะครับก็คือผมยาวดำไว้หน้าม้าอีกคนนึงก็เปิดหน้าผากนะครับส่วนอีกคนนึงน่ารักมากๆเลยเป็นโทเมเอะวัยเด็กที่เธอเนี่ยไว้ผมแกรกด้วยนะเป็นคาแรคเตอร์ของโทเมเอะที่เราไม่ค่อยได้เห็นเธอทำผมทรงนี้สักเท่าไหร่นะครับน่าจะมีตอนนี้เป็นตอนแรกและตอนเดียวเลยที่เราจะเห็นเธอไว้ผมแกรกแต่ก็จะมีฉากสเปเชียลก็คือฉากที่โทเมเอะทั้ง3คนเนี่ยมาเผชิญหน้ากันด้วยนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีโอกาสได้เห็นอะไรแบบนี้บ่อยๆนะครับก็ทำให้โทเมเอะในคาแรคเตอร์นี้ติดอันดับ7อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับอันดับที่6โทเมเอะในร่างยูกิโกะจากตอนห้องใต้ดินสืบสาวเรื่องก่อนนะครับยูกิโกะเนี่ยจริงๆแล้วเธอก็เป็นเหมือนกับเพื่อนร่วมชั้นของโทเมเอะคนหนึ่งนะครับ
แล้วก็เหมือนเธอมีสภาวะร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ทำให้เธอเนี่ยต้องได้รับการผ่าตัดไตของเธอนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยก็โป๊ะเช่พอดีเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยมีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถนำไตของเธอเนี่ยมาทดแทนส่วนไตของยูคิโกะได้ซึ่งแน่นอนว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือโทมิเอะนั่นเองนะครับซึ่งมันทำให้ในช่วงที่ยูคิโกะเนี่ยได้รับการผ่าตัดนำไตของโทมิเอะไปแทนไตของเธอเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำให้เซลล์บางส่วนของโทมิเอะเนี่ยเข้าไปปะปนกับเซลล์ของยูคิโกะเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่งผลให้ภายหลังเนี่ยตัวยูคิโกะเองเนี่ยเริ่มกลายเป็นโทมิเอะนั่นเองนะครับจะเรียกว่าเป็นโทมิเอะเต็มตัวไหมก็อาจจะยังไม่เต็มตัวนะครับแต่ว่าในฉากที่ผมนำเสนอเนี่ยก็คือตัวยูคิโกะเองเนี่ยก็ยอมรับได้ว่าให้ทุกคนเนี่ยเรียกเธอว่าโทมิเอะซึ่งผมเชื่อว่าก็เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์หนึ่งโทมิเอะที่น่าจดจำนะครับก็คือโทมิเอะจะมีผมดำเงาสั้นแล้วก็ติดดอกไม้ไว้บนหัวของเธอทั้งสองข้างนั่นเองนะครับโอ้นี่แสดงว่าโทมิเอะก็มีผมสั้น2คาแรคเตอร์สิเนี่ยโอ้ใช่ๆๆๆอันดับ5โทมิเอะในร่างประธานนักเรียนจากตอนรูปถ่ายโทมิเอะเวอร์ชั่นนี้จริงๆมันจะดูคล้ายๆกับโทมิเอะเวอร์ชันออริจินอลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยตัวเธอเนี่ยที่มีผมยาวอยู่แล้วเนี่ยจะไม่ยาวตรงแต่จะเป็นผมยาวแบบเป็นลอนแทนนะครับแล้วก็มีที่คาดผมบนหัวด้วยซึ่งโทมิเอะในเวอร์ชันนี้เธอเป็นประธานนักเรียนนะครับก็มีบริการอะไรเต็มที่นะครับแต่เราขอไม่ลงรายละเอียดเรื่องนั้นแล้วกันลงรายละเอียดแค่เรื่องคาแรคเตอร์ของเธอนะครับแต่อย่างว่าครับเธอก็ยังคงเป็นโทมิเอะนะครับเห็นสวยๆแบบนี้ร่างจริงของเธอตอนที่โดนถ่ายรูปมานี้ตรงกันข้ามกับที่เราเห็นเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าร่างจริงของเธอเนี่ยดูสยดสยองอย่างมากแล้วก็น่าจะเป็นภาพที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะเคยเห็นทางอินเทอร์เน็ตมาก่อนนะฮะอันดับ4โทมิเอะเวอร์ชันดักแด้จากตอนโทมิเอะล้างแค้นเอาจริงๆที่ผมตั้งว่าเป็นดักแด้นี่คือน้องไม่ได้กำลังเป็นหนอนและกลายเป็นผีเสื้อนะครับคือจริงๆแล้วน้องนอนอยู่ในถุงนอนเฉยๆเพราะว่าในตอนนี้มันอยู่ในหิมะไงมันหนาวเขาก็เลยเอาโทมิเอะเนี่ยไปอยู่ในถุงนอนซึ่งมันอบอุ่นนั่นเองนะครับจริงๆตอนแรกผมคิดแล้วคิดอีกว่าอันดับนี้จะเอามาติดดีไหมแต่ผมมองว่าเออมันก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของโทมิเอะที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักนะเว้ยตอนที่ผมทำเปิดครั้งสยองตอนนี้ไปอ่ะมีแต่คนพิมพ์ชมว่าตอนที่น้องอยู่ในถุงนอนอ่ะมันน่ารักมากๆคือแบบมันเหมือนเป็นดักแด้และโผล่มาแค่หัวกลมๆคุณผู้ชมซึ่งผมก็ขออนุญาตเอาโทมิเอะเวอร์ชันดักแด้เนี่ยนะครับมาอยู่ในอันดับที่4เลยนะครับอันนี้ยอมรับเลยว่าเด็กเส้นเด็กเส้นอันดับ3โทมิเอะถักผมเปียจากตอนลูกเลี้ยงจากตอนลูกเลี้ยงเนี่ยนะครับเอาจริงๆเลยเนื้อเรื่องเศร้ามากนะครับเศร้ามากสงสารสองตาใหญ่สุดๆไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ดวงซวยสุดๆนะครับโอเคเรามาลงรายละเอียดที่ตัวโทมิเอะถักผมเปียเลยนะเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปไกลเอาจริงๆแล้วโทมิเอะถักผมเปียเนี่ยจะเป็นภาพที่อยู่ตรงหน้าปกของตอนลูกเลี้ยงนะครับภายในเนื้อเรื่องเนี่ยโทมิเอะจะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันหนึ่งเธอจะเป็นผมสีดำนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันที่เป็นถักผมเปียเนี่ยเธอจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นผมสีบรอนหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นสีโทนสว่างน่าจะเป็นสีบรอนนะครับแล้วก็ตัวเธอเนี่ยถักผมเป็นเปียแล้วก็เอามาไว้ตรงช่วงด้านหน้าของเธอนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์หนึ่งที่ดูเหมือนเป็นสาวผู้ดีเรียบร้อยนะครับที่เราไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนเลยแล้วก็ไม่มีโผล่ในเนื้อเรื่องด้วยนะครับมีโผล่แค่ในหน้าปกตัวอาร์ตเวิร์คของตอนลูกเลี้ยงเท่านั้นเองครับผมอันดับ2โทมิเอะเจ้าหญิงจากตอนลูกเลี้ยงอย่างที่บอกนะครับต่อเนื่องจากอันดับที่3เลยในตอนลูกเลี้ยงเนี่ยโทมิเอะเธอเนี่ยจริงๆแล้วมีผมดำนะครับเป็นโทมิเอะในแบบปกติแต่ว่า2ตายายเนี่ยรู้สึกเอ็นดูแล้วก็นำเธอมาแต่งตัวสวยๆงามๆทำผมให้เธอซึ่งผมที่คุณยายทำให้เธอก็ได้ออกมาเป็นทรงนี้ครับเป็นทรงที่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแต่มันเหมือนทรงกับทรงผมแบบคุณหญิงหรือว่าเจ้าหญิงอะซึ่งมันสวยมากๆเข้ากับหน้าของโทมิเอะอย่างมากนะครับบอกตรงๆเลยว่าเห็นลุคนี้ครั้งแรกนี่เอาใจไปเลย อันดับ1ทูมิเอะผมบลอนด์จากตอนสาเล่าและตอนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเอาจริงๆทูมิเอะเวอร์ชั่นผมสีบลอนด์อย่างที่ผมบอกครับนอกจากหน้าปกของตอนลูกเลี้ยงในเนื้อเรื่องจริงๆแล้วไม่ได้เป็นผมบอลแล้วเนี่ยก็จะมี2ตอนนี่แหละครับที่ผมไล่อ่านมามี2ตอนนี้ครับที่ตัวทูมิเอะจริงๆเนี่ยเธอเป็นผมสีบลอนด์นะฮะถ้าเกิดผมพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าภาพที่อยู่ในมังงะมันเป็นภาพขาวดำแต่ด้วยความที่ว่าอาจารย์เขาวาดเป็นสีผมโทนสว่างนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นสีบอล
เริ่มจากตอนซาร่าก่อนเลยนะครับโทมิเอะเนี่ยเธอจะไม่ได้โผล่มาเป็นตัวตนจริงๆนะครับแต่จะโผล่มาเป็นในเวอร์ชั่นของภาพหลอนแทนในเวอร์ชันนี้ภาพก็จะเผยให้เราได้เห็นว่าเธอมีผมยาวตรงสีบอนสว่างสวยงามนั่นเองนะครับส่วนในตอนของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนั้นนะฮะก็ผมเหมือนกับตอนซาร่าเลยนะครับก็คือผมสีบอนตรงสวยงามสง่านั่นเองแต่ว่าในตอนนี้ตัวเธอไม่ได้โผล่มาเป็นภาพมินิหรือว่าภาพหลอนแต่อย่างใดนะครับเธอโผล่มาเป็นตัวตนจริงๆเลยนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าความสวยของเธอเนี่ยผมยอมรับเลยว่าตอนนี้อาจารย์อิโต้ว่าเธอมาได้ดูมีเสน่ห์จริงๆนะครับยอมรับหมดหัวใจเลยเลยยกให้โทเมะในคาแรคเตอร์นี้ติดอันดับ1อย่างง่ายดายนั่นเองครับผมอ๋อแต่ก่อนที่จะจบอันดับ1ครับผมมีแถมพิเศษให้อันดับ0โทเมะเวอร์ชั่นออริจินอลยอมรับจากหัวใจจริงๆจากก้นบึ้งหัวใจเลยนะครับโทมิเอะในหลายๆเวอร์ชันเนี่ยผมว่าก็สวยนะแต่ว่าโทมิเอะที่สวยที่สุดในความคิดผมและผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะคิดเหมือนผมด้วยนั่นก็คือโทมิเอะเวอร์ชันดั้งเดิมนี่แหละครับผู้หญิงตัวเล็กผิวขาวเนียนผมสีดำเงามีไฝบริเวณใต้ตาซ้ายเป็นเสน่ห์ที่สุดของตัวโทมิเอะแล้วที่ผมรู้สึกว่าไม่มีคาแรคเตอร์ไหนของเธอสามารถล้มคาแรคเตอร์ดั้งเดิมของเธอได้นั่นเองนะครับยิ่งตอนที่เธอไปโผล่ในตอนจิตรกรเนี่ยบอกไปว่าสวยจริงๆคุณผู้ชมสวยเหมือนแบบอ๋อไม่รู้จะหาคำไหนมาเปรียบเปรยนี่โมนาลิซาหรือเปล่าเนี่ย ก็จบไปแล้วนะครับทั้งหมด10อันดับกับอีก1สเปเชียลก็มีประมาณเท่านี้นั่นเองนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมข้างใต้ด้วยนะครับว่าคุณผู้ชมชอบคาแรคเตอร์ไหนของโทมิเอะมากที่สุดสำหรับผมนี่อันดับ1ในใจก็ต้องยกให้โทมิเอะเวอร์ชันออริจินอลเลยนะครับอันดับ2ก็น่าจะเป็นโทมิเอะเวอร์ชันผมสั้นเป็นแม่เลี้ยงแจ่มแต่ยังไงก็ตามก็ผมต้องขอเตือนคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าไม่ว่าเธอจะสวยยังไงก็ตามเธอก็ยังคงเป็นโทมิเอะอยู่ถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งคุณผู้ชมบังเอิญไปเจอกับเธอแล้วก็อย่าหลงกลเธอเป็นนางขาดและที่สำคัญอย่าตกหลุมรักเธอเป็นนางขาดเพราะผมเชื่อเลยว่าเธอคนนี้จะนำพาสิ่งเลวร้ายมาให้คุณแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องตอมเม้งด้วยนะครับหากคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือว่าข้อติชมสามารถคอมเมนต์บอกผมได้ข้างใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ช่วงนี้ผมมีงานที่จะเยอะนิดนึงนะครับทำให้ผมอาจจะตอบคอมเมนต์บางคอมเมนต์ล่าช้าสักนิดนึงนะครับต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนด้วยนะครับแต่ว่าอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนจ้ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสตอบคอมเมนต์ไหนได้ก็จะตอบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมแล้วพบกับผมเม้งได้ใหม่ในช่อง YouTube Channel ต่อเม้งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ วันนี้กูแต่งมาตีมอะไรวะเนี่ย